่งหน่งวิทยาคมกับความรักของหนุ่มเนิร์ดผู้เรียบร้อยที่ตั้งใจจะขอแฟนสาวสุดสวยแต่งงานแต่แล้วความตั้งใจของเขาต้องพังลงเมื่อมีนักเลงมาฉุดแฟนสาวไปนี่คือจุดเริ่มต้นของการฝึกวิทยายุทธศิลปะการป้องกันตัวเพื่อไปชิงคนรักกลับคืนมาไปเอาใจช่วยเขาพร้อมๆกันในกังฟูสู้เพื่อเธอโน่รับบทเป็นแมทธิวหนุ่มเนิร์ดผู้อ่อนแอแต่มีหัวใจมุ่งมั่นเพื่อคนรักนัดผู้หญิงมาเจอเจ้าตะก้าหมามาทำไมวะเนี่ยไม่ได้นัดเจอหญิงทั้งทีมันต้องเตรียมพร้อมต้องทำอาหารให้เขาเออชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรอกนะไม่รอหรอกแต่แฟนสวยเอ๊ไม่รู้ว่าจะพูดกับเขายังไงดีนะเพิ่งคบกันด้วยแล้วก็อยากจะแต่งงานกับเขาเอ๊คนเรามันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะมาเจอกันกว่าจะมาแต่งงานกันทีนี้การแต่งงานมันก็ต้องมีการเซอร์ไพรส์กันหน่อยนึงเราจะเซอร์ไพรส์ยังไงดีนะขอแต่งงานในน้ำ ใส่หน้ากากแล้วก็ไปขอแต่งงานเอ๊มีใครให้คำปรึกษาได้ไหมฮะเออมีใครไหมสักคนหนึ่งพี่อะไรก็ได้ฮะมาช่วยผมหน่อยครับให้คำปรึกษาผมสักนิดนึงเอาเชิญเลยครับผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยวแหมใจร้อนจังพี่ชื่ออะไรครับชื่อนาลิซาอมอะไรอยู่ครับน้องลิซาลิซานั่งก่อนดีครับลิซาในผู้หญิงผู้ชายครับเนี่ยดูมาโอ้ไม่ต้องบอกแล้วครับโอ้ทาเล็บด้วยลิซ่าพอจะช่วยอะไรผมได้มั้งอ่ะแบบว่าผมอยากจะเซอร์ไพรส์ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ผมรักอ่ะแล้วผมอยากจะบอกเขาว่าวันนี้ผมจะขอเขาแต่งงานผมจะบอกเขาว่ายังไงเจอเขาครั้งแรกผมจะต้องทำไงสอนผมหน่อยได้ไหมคุยกับใครเนี่ยก็ลิซ่าทำไงดีฮะผมเวลาผมเจอผู้หญิงคนนั้นน่ะที่แฟนผมเนี่ยผมจะพูดกับเขายังไงอ่ะเขาชื่ออะไรเขาชื่อโม่ครับชื่อโม่เขาชื่อโม่ครับน้องโม่คือเวลาเจอหน้าเขาผมต้องทำไงครับเซ็ตผมแบบไหนเซ็ตผมก่อนโอ้มันไม่มีจะเซ็ตแล้วครับมันจะล่วงโรยลาไปตามอายุแหละครับแอคแอคอีกนึงแบบผมก็ยืนอย่างนี้น้องโม่ฟังเสียงขึ้นจมูกน้องหม้อน้องน้องหม้ออันนี้พี่แมทธิวคบกับน้องหม้อมากี่ปีแล้วคะก็คบกันมาหลายปีแล้วเราเนี่ยก็คบกันมาหลายปีแล้วเรานี่ก็คบกันมาหลายปีแล้วมันคงได้เลิกงามยามดีแล้วล่ะมันคงได้เลิกงามยามดีแล้วล่ะคุกเข่าผมก็คุกเข่านะแต่งงานกันไหมงานเลยจู่โจมบอกนี้เลยเหรอใช่จู่โจมเลยมันไม่เร็วไปเหรอไม่เร็วแล้วก็บอกว่าแต่งงานกันไหมนี่นะเอางี้เดี๋ยวถ้าเกิดเขามาเนี่ยพี่อยู่ข้างหลังตรงนี้ได้ไหมเผื่อผมทำอะไรไม่ถูกพี่กระซิบบอกผมเป็นคำพูดหน่อยได้ไหมพี่กระซิบเบาๆนะเดี๋ยวเขาได้ยินช่วยผมหน่อยนะผมว่าผมเรียกพี่ว่าลิซ่าเดี๋ยวแอบอยู่ตรงนี้นะแอบอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาคงจะมาแล้วล่ะคนเรามันไม่เก่งเรื่องความรักก็ต้องหาตัวช่วยสวัสดีค่ะคุณพี่คุณผัวโอ้โห
กราบคืนถึงขนาดนี้เลยเหรอลิเดียสรัญรัตน์รับบทเป็นน้องโมแฟนสาวแสนสวยของโหน่งน้องโมคิดถึงน้องโมไหมคะก็คิดถึงทุกวันนั่นแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงพี่ต้องทำไงเสียบแล้วพูดไงน้องโมน้องโมค่ะคุณพี่ทุนหัวน้องโมไปไหนมาจ๊ะน้องโมไปไหนมาจ๊ะน้องโมก็ออกจากบ้านมาหาคุณพี่ทุนหัวแล้วค่ะอะไรต่อน้องโมกินอะไรยังจ๊ะน้องโมกินอะไรยังจ๊ะโมยังไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะคุณพี่ทุนหัวกินแตงใช่ไหมกินแตงกินแตงนี่แตงอะไรนะคะชวนผู้หญิงกินแตงไงเนี่ยคนบ้าอะไรนะกับแฟนมาเจอแฟนให้ผู้หญิงกินแตงอ๋อจะทำเป็นแซนด์วิชให้กินเดี๋ยวผมทำเป็นแซนด์วิชให้คุณทานจะดีไหมครับน้องโมดีแล้วค่ะคุณพี่ทุนหัวขาคือวันนี้ผมมีอะไรเยอะเลยที่จะบอกกับคุณนะคะใช่ครับคุณพี่ทุนหัวขาถ้าคุณพี่ทุนหัวรักน้องโมมากเนี่ยน้องโมก็อยากจะขอคุณพี่ทุนหัวอย่างนึงอะค่ะมีอะไรอยากจะขอคือคุณพี่จะต้องหายเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็เรื่องความดันก็ต้องหายด้วยนะคะเราจะได้อยู่กันยาวๆค่ะคุณพี่ทุนหัวเบาหวานนะครับไม่ใช่โทรศัพท์มือถือมันจะได้หายง่ายนะครับไม่ใช่ไปวะโทรศัพท์มือถือมันวางไว้ที่ไหนมันก็หายได้แต่เบาหวานนี่ครับมันติดตัวตลอดผมจะเอาเบาหวานไปวางไว้กับใครล่ะครับแต่ถ้ารักโม่ก็คุณพี่คุณหัวก็น่าจะทำได้นะคะได้ผมจะพยายามทำไงต่อหาแซนด์วิชเลยวันนี้ผมอยากจะทำอาหารอะไรสักอย่างนึงให้กับน้องโม่ทานเดี๋ยวผมจะทำแซนด์วิชให้น้องโม่ทานคุณพี่ทุนหัวทำอาหารเป็นด้วยเหรอคะก็พอทำได้นะตอนแรกว่าจะทำบะหมี่แต่ทีเนี้ยมันต้องใช้หม้อใช้อะไรเยอะแยะเอาเป็นแซนด์วิชแล้วกันนะแตงใช่ไหมคะน้องโมนั่งด้านบนได้เลยจ้ะปิดไว้ก่อนขอบคุณค่ะคุณพี่ทุนหัวน้องโมขอนะได้ค่ะครับแล้วแตงล่ะคะคุณพี่ทุนหัวอ้าวแตงชอบกินเป็นลูกหรือแบบว่าหั่นแล้วน้องโมชัดเลยค่ะน้องโมกล้าใช้คำว่าทั้งเอาเป็นทั้งลูกดีกว่าจ้ะทั้งลูกค่ะคุณพี่ทุนหัวน้องโมอยากทานน้องโมหยิบเองก็ได้นะเดี๋ยวพี่แมทธิวจะทำแซนด์วิชให้ทานผมเริ่มทำแซนด์วิชแล้วนะคุณลิซ่าคุณพี่ทุนหัวคะผักนี่ล้างหรือยังคะอ๋อผักไม่ต้องล้างฮะอันนี้เป็นผักปลอดสารพิษครับใส่ซอสไหมครับใส่เยอะๆก็ดีเลยค่ะชอบซอสค่ะซอสมะเขือเทศนะค่ะผมโง่เองครับผมทำไมล่ะคะอันนั้นต้องเปิดก่อนค่ะคุณพี่ทุนหัวค่ะใช่เนี่ยผมจะบอกว่าผมโง่มีจุกอีกทำไมหลายจุกจังมันเปิดยังไงน้องโมจัดให้นะคะจ้าก่อนอื่นก็ต้องหมุนเปิดก่อนค่ะคุณพี่ทุนหัวอ๋อต้องหมุนผมจะอายคนทั้งประเทศไหมเนี่ยผมเปิดซอสคนประเทศไม้เป็นนี่ค่ะคุณพี่ทุนหัวค่ะโอ้ค่ะแกว่าเป็นโรเหรอคะเป็นโรใช่คล้ายๆข้าวปั้นครับผมขอบคุณค่ะคุณพี่ทุนหัวกล้าทานเหรอครับลองชิมดูมันเค็มๆดีนะคะครับโอ้ก็คงจะเป็นขี้มือแหละครับคุณพี่ทุนหัวค่ะชิมฝีมือตัวเองหน่อยไหมคะลองดูนะคงจะไม่ดีหรอกทานคนเดียวต้องทานแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่มันก็ต้องแบ่งกันทานมีแล้วมีแล้วอร่อยไหม
ตัดซอสอย่างนี้ดูมีชุดเดียวเอ๊ะมันทำไมมันทะลักอ่ะไส้ทะลักเลยค่ะอะไรนะเชียเมื่อกี้เป็นผู้หญิงอยู่เลยเหมือนผู้ชายแล้วตอนนี้เอ๊ะเดี๋ยวผมจะให้เด็กๆที่บ้านพาน้องลิซ่าไปล้างหน้าล้างตาที่ห้องน้ำนะครับหนูต้นพาน้องลิซ่าไปล้างหน้าล้างตาซิไปเอ๊ะคุณพ่อผมกลับมาจากทำงานหรือยังกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนะเดี๋ยวพาน้องต้นไปอาบน้ำอาบท่านะเปิดน้ำร้อนน้องลิซ่าคือผมมีอะไรอยากจะบอกคุณนะครับน้องโมคือเราก็รู้จักกันมานานแล้วนะค่ะแล้วผมก็ไม่เคยพูดด้วยว่าผมอยากจะเซอร์ไพรส์คุณวันนี้ค่ะหวังว่าคุณคงเข้าใจนะครับคืออะไรคะมันเป็นแหวนนะครับแล้วแหวนวงนี้เป็นแหวนต้นตระกูลของคุณแม่คุณพ่อผมแล้วมันก็มีแค่วงเดียวด้วยค่ะคุณพี่ทุนหัวค่ะคือผมอยากจะคุณพี่ทุนหัวทำอะไรคะขอน้องโมขออะไรวะแต่เพื่อนพี่เหรอคะไม่ใช่ครับไม่รู้ใครครับเนี่ยถั่วงอกรับบทเป็นนักเลงเจ้าถิ่นผู้โหดเหี้ยมเปรียมด้วยพละกำลังมหาศาลข้าได้ยินว่าเองกำลังขอเองจะขออะไรนะคือผมกำลังจะขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานครับไม่ได้นี่คือผู้หญิงของข้าข้าขอเขาตั้งแต่เขาอายุ2เดือนขอพ่อแม่คือมั่นหมายกันไว้แล้วขอกันเองก็คือก็คบกับผมมาตั้งนานแล้วทำไมอ่ะไม่ได้เองมันอ้วนชูผมไอเบาหวานเบาหวานด้วยความดันด้วยนะคะไอความดันคือพี่ไอขาหนีบดำจักระแลก็ดำด้วยค่ะไอจักระแลดำด้วยค่ะก้นก็ดำด้วยค่ะก้นดำผมก็ไม่ค่อยมีเลยค่ะไอหัวลาฮะลังแคก็มีด้วยค่ะเอาเข้าไปเลยก็ได้ครับโม่ทำไมพูดกับพี่อย่างนี้น้องก็แค่พูดความจริงอะค่ะแล้วพี่กำลังจะเซอร์ไพรส์เนี่ยพี่กำลังจะขอโม่แต่งงานแต่โม่กับไปเห็นเป็นชอบเป็นใจอะไรกับไอ้คนนี้เองมันไม่คู่ควรไงผมไม่คู่ควรตรงไหนอะความหล่อก็เทียบกันไม่ติดแล้วเอาง่ายๆเลยชื่อเสียงของเองก็ไม่คู่ควรกับเขาแล้วพี่เองมันเหมือนไฟที่กำลังมอดดับลงส่วนข้าเนี่ยคือไฟที่กำลังโชติช่วงชัชวาลใช่ช่วงเฮวานตอนนี้ไฟไหม้บ้านมึงแล้วคือพี่ผมขออย่าทำอะไรผู้หญิงคนนี้เลยนะขอไม่ชอบคนยกมือไหว้ไม่ชอบคนยกมือไหว้พี่อย่าทำอะไรแมททิวเลยนี่สภาพนี้แมททิวคนสู้อะไรได้ไหมเนี่ยสู้อะไรได้ไหมเนี่ยสู้ผมช่วยด้วยค่ะผมไม่กล้าทำอะไรพี่หรอกครับผมไม่ใช่คนสู้ไม่ได้แล้วผมไม่ใช่นักเลงจะเอาความสามารถที่ไหนไปปกป้องผู้หญิงฮะน้องผมชื่อแมททิวอ๋อแมททิวคุณพี่ทุนหัวค่ะโม่คะนี่คุณไปยืนอะไรข้างมันเนี่ยไม่ต้องพูดก็ถ้าคุณพี่ทุนหัวปกป้องน้องได้เมื่อไหร่ก็ค่อยมาเอาน้องคืนแล้วกันนะคะน้องโม่ค่ะคุณพี่ทุนหัวน้องโม่พูดกับพี่อย่างนี้จำวันที่พี่ทำแซนด์วิชให้กินได้ไหมคืนค่ะใช่มันอาจจะไม่อร่อยยังไงผมขอผู้หญิงคืนนะครับมันเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ผมที่ผมอยู่บนโลกใบนี้ได้คือผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เองมันไม่คู่ควรแล้วผู้หญิงเขาก็รู้แล้วว่าเองมันไม่มีความสามารถได้ผมจะไปเรียนที่ค่ายมวยคงสิทธาไม่ต้องเรียนแล้วคืนมาโมโมเมื่อคนรักถูกชิงตัวไปความตั้งใจจะขอแต่งงานต้องพังลงนี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของหนุ่มเนิร์ดที่จะต้องไปฝึกวิชาศิลปะป้องกันตัว
เขาจะฝึกวิชาสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับผมผิดหวังเรื่องผู้หญิงครับผู้หญิงหลอกอีกแล้วใช้คำว่าทิ้งดีกว่าครับผู้หญิงทิ้งมึงหมกเงินเขาก็ทิ้งมึงเวลามึงมีตังมึงก็หน้ามืดตามัวเอาตังไปให้เขาลืมลูกลืมเมียเออกูกลับก่อนนะปั๊บงี้ปั๊บเนี่ยโดนคอเราเออแล้วทำไงอ่ะทางนี้ปั๊บโดนหัวต้องเร็วต้องเร็วต้องเร็วลองเดี๋ยวจะปั๊บอย่างเงี้ยโดนหัวโดนหัวเอาป่ะทางนี้ก็โดนหน้าโดนหน้าเอาอย่างงี้ผมต้องหลบยังไงเนี่ยเอามือลงงี้ต้องหลบไม่ทันนะมันไม่น่าจะทันหรอกทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนอุปกรณ์ชุดเสริมใบตัดหญ้าเอาแน่นอนนะครับทุกครั้งเราเจอกับสิ่งประดิษฐ์จากน้องๆ นะครับครับไปคิดต่อยอดเห็นสิ่งนี้ก็มาต่อยอดให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆถูกต้องครับผมนี่คือสิ่งประดิษฐ์จากน้องๆครับอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีครับเชิญครับเชิญครับสวัสดี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 ครับเชิญนะแนะนำชื่อนะครับชื่อต่อครับต่อน้องต่อครับผมชื่อหอนครับชื่อหมีครับหมีน้องหมีนะมันคืออะไรครับเนี่ยเครื่องตัดหญ้าแหละเครื่องตัดหญ้านะครับมันพิเศษกับกว่าเครื่องตัดหญ้ายังไงเออนี่คือเครื่องตัดหญ้าทั่วไปแต่ที่เรามันพิเศษคือเราทำชุดเสริมไม้ตัดขึ้นมาใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นครับคือไม้ตัดทั่วไปจะมีแค่2ไม้ตัดใช่ไหมครับสองไม้ตัดคือตัวไหนคือแบบเป็นใบเดียวแต่มีแค่2คมตัดบางทีก็ใช้เอ็นครับผมบางทีเจอหญ้าแข็งก็เอ็นก็ตัดไม่ได้บางทีก็เจอหินบ้างอะไรบ้างเราก็เลยอันนี้เราเลยทำขึ้นมานี่นะครับผมคือ1ชุดมี2ใบตัดคือใบตัดล่างจะอยู่กับที่มีถึง10คมตัดก็คือไอ้ช่วงนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้าทั่วไปครับนะแต่สิ่งพิเศษคือน้องบอกว่าอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมขึ้นมาก็นี่แผ่นนี้คือธรรมดาแล้วใบพัดมันจะมีแค่นี้2อันหรือไม่ก็เป็นแล้วเวลาเจอหงเจอหินขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดิดเข้าขาได้หรือกระเด็นไปถึงก็ได้ครับแต่ที่น้องคิดมาคือเราเสริมตรงนี้มาอันล่างคือมันจะอยู่กับที่สมมุติว่ามีหินอยู่งี้มันก็ไอ้ตัวนี้มันทับไปแล้วครับจะโดนกาดก่อนครับมันโดนกาดก่อนแล้วก็เนี่ยครับไอ้กาดของเราก็จะยาวกว่าใบตัดจริงเล็กน้อยเพื่อแบบว่าตัดข้างขอบปูนขอบฟุตบาทได้ไอ้ตัวนี้คือไอ้ตัวล่างเนี่ยมันไม่หมุนพี่มันยาวกว่าไอ้ตัวนี้มันหมุนคือถ้าไปชนฟุตบาทปั๊บไอ้สิ่งที่ยาวกว่าก็จะชนก่อนครับผมใบพัดนี่จะไม่โดนครับใช่ไหมพี่ลองหมุนมาโดนมือผมไหมจะไม่โดนหมุนตรงนี้ไม่โดนเห็นไหมไม่โดนและใบพัดข้างล่างก็จะมีตัวคมด้วยมันคล้ายๆกับกันไกนะเขาคิดต่อยอดดีนะซึ่งความจริงไม่จักจริงๆเรามองว่ามันอันตรายครับตอนนี้เรามองว่ามันปลอดภัยขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูเครื่องตัดหญ้าของน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีครับสักครู่ครับเทคโนโลยีวิทยาคมกลับเข้าสู่เทคโนโลยีวิทยาคมหนุ่มเนิร์ดจะฝึกวิชาศิลปะการป้องกันตัวสำเร็จหรือไม่ไปชมกันเลยครับหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วโถไข่หนูไข่ขายไข่อะป้าพวกมาหาซื้อของมานั่งร้องไห้แหละคนเดียวอะฮะผมมึงผ่าสมองเหรอเนี่ยเนื้องอกเหรอไม่ผ่าครับเอามานั่งกันคนเดียวอะผมผิดหวังเรื่องผู้หญิงครับผู้หญิงหลอกอีกแล้วใช้คำว่าทิ้งดีกว่าครับผู้หญิงทิ้งมึงหมกเงินเขาก็ทิ้งมึงเวลามึงมีตังมึงก็หน้ามืดตามัวเอาตังไปให้เขาลืมลูกลืมเมียกูกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนแปะเป็นใครครับเนี่ยอย่าเรียกแปะไม่ชอบแปะไอ้เนี่ยเรียกปิดอับ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 ปิดเป็นใครครับเนี่ยเป็นเจ้าของค่ายมวยเท่งรับบทเป็นเจ้าสำนักค่ายกังฟูผู้เก่งกาจไร้เทียมทานที่ไหนอ่ะเจ้าของค่ายมวยคงสิทธาเฮ้ยของคุณแม็กทิวดินออกแม็กทิวดินมาเช่าอ้วกเหรออ่านี่นึกเป็นเจ้าของอันเนี้ยเป็นเจ้าของผมอยากไปฝึกมวยมั่งผมอยากเก่งอ่ะถ้าเกิดผมเก่งผมจะได้ไปเอาเมียผมคืนไปนี่เลยเลย
บกรถเหรอกูบกแมงบางมั้งเดี๋ยวนี้มันวิ่งกังเร็วน่ารู้เลยลกเนี่ยอันตรายครับอันตรายมึงจะรีบขับไปไหนกินจังว่าไม่รู้ตาทุกตาไปแล้วมันก็รีบกันจริงเลยอ่ะผมว่าเดินไปดีกว่าถ้าไม่ไกลอ่ะเอาไว้ไปขับที่บ้านจอกแล้วจอกแล้วจอกแล้วไปไม่เห็นมีเสียงเบรกเลยไม่เห็นมีเสียงเบรกเลยมาช้าไม่เบรกดังหรอกโอ้จะไม่เบรกดังไม่ขึ้นดีกว่าถ้าเบรกดังมันจะอยู่ไงเบรกเบาๆไม่ค่อยอยู่รถอ่ะเกือบมามันเบรกล้อตาเกือบชงเลยไปลักพาซอย71อ๋อนี่แท็กซี่เหรอเนี่ยออกกำลังจกแล้วไงเรื่องลึกขึ้นลกติดแล้วลกติดหังไปลักพาซอย71มึงกระโดดขึ้นหลังคาเลยเหรอหน้าตาอ๋อคาดเบลก่อนคาดเข็มขัดนิรภัยทำอะไรฮะเปิดแอร์มึงร้องจังเลย ไปยังเนี่ยออกแล้วออกแล้วเอาถึงแล้วโอ้ขับนิ่มมากเลยเนี่ย 5,000 บาทไม่ต้องทองโอ้มึงนั่งไปไหนวะเนี่ย 5,000 เนี่ยกูจะให้ทำอะไรก็ได้ตอนนี้มาเนี่ยค่ายมวยเลยอ๋อนี่โคกสิทธาเนี่ยนี่ละค่ายของกั๊วละโอ้โหอยู่กับใครเนี่ยคงจริงชอบอย่างเงี้ยนั่งยกนั่งวางๆก็มีอะไรนั่งยกก็ไม่ซื้อแบบโยกมาล่ะซื้อแบบยกมาแล้วมันแพงอ๋อเอางี้นี่ดีกว่าแล้วมายกเองยกเองดีกว่าเนี่ยยกไปยกมาแป๊บเดียวนะหลับจริงอ่ะผมต้องฝึกอะไรบ้างในวันนึงเนี่ยนี่อะไรฮะเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยถ้าปั๊บเนี้ยปั๊บเนี้ยปั๊บเนี่ยโดนคอเราแล้วทำไงอ่ะทางนี้ปั๊บโดนหัวต้องเร็วลองเร็วลองเร็วลองเลี้ยนะป๊าปิงเนี่ยโดนหัวโดนหัวเอาป่ะทางนี้ก็โดนหน้าโดนหน้าเอาอย่างนี้แล้วผมต้องหลบยังไงเนี่ยเอามือลงงี้ต้องหลบให้ทันนะมันไม่น่าจะทันหรอกมันไม่น่าทันอ่ะต้องให้ไวพลิกคิวนิดนึงทักษะได้ไหมทักษะเริ่มดีเขียงครับเขียงหวยนะโอ้ต่อไปเป็นการฝึกแบบไหวพริบความแม่งเข้าปากโอ้ใครจะไปทำได้อ่ะเอาเปิดโยงมาโยงมาเอ้ยเอาใหม่ครับมันมีตัวเยอะแยะลงมาให้คุณโยนไปโยงให้หนูโยนนี่โยงสองอังจะเข้าอันไหนที่นี่ฮะคนนี้โยนมาก่อนลูกโยงมาเหมือนเดี๋ยวลูกยิงนี่ลูกยิงปาก
อะไรนะมันเค็มขี้มือเราเค็มแล้วมาโยนให้ฉันกินเอาคนนี้ลองโยนมาดิดูดูโยนก็โยนอย่างเงี้ยโยนเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ได้ไหมเอาเปิดนี่เริ่มดีเริ่มดีแล้วทักษะเริ่มดีแล้วต่อไปทำไงอ่ะเอาเปิดโอ้โหใหญ่ไปอาจจะล่วงได้นี่มันใหญ่ไปใหญ่ไปขอมิดเอางี้อยากกินขอแตงโมผ่าตั้งครึ่งลูกดิอยากกินครึ่งลูกพอแล้วเอ้ยเอาหน่อยหน่อยหน่อยจะกินไหมล่ะกินกินเอาดีดีเอาดีดีมาตรงกลางอะหวังเลยเนี่ยก็ให้มันลึกหน่อยดิไม่อยากกินแตงโมแล้วทำไมล่ะเป็นไงหวานมากเลยอ้าวได้ป่ะเอาละต่อไปนี้นะโอ้ยผมว่านี่เขาเรียกฝึกขั้นพื้นฐานก่อนเอาให้เก่งเลยได้ไหมเขาเรียกฝึกด้านจิตใจมีความอดทนหรือเปล่าเดี๋ยวจะให้ฝึกจริงจังเลยกับครูตุลและครูนิกครูตุลนะครูตุลหรือครูนิกอ่ะขึ้นมาเนี่ยเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนครูตุลนักเรียนใหม่เหรอครับผมครูตุลครูนิกหาอะไรอ่ะหาอะไรกูอยู่นี่กูอยู่หลังบ้านอยู่นี่นี่จะมาฝึกวิชาอะไรบอกถามครูเลยครูตุ่นและครูนิดครูสอนศิลปะการป้องกันตัวกังฟูมันทำยังไงที่เราจะได้แบบมีวิชาป้องกันตัวครับครูสำหรับโหน่งใช่ไหมครับก็เริ่มจากทำให้ตัวบางก่อนดีกว่าเพราะมันจะต้องมีการหลบหลีกทำให้ตัวบางตัวใหญ่ไงตอนนี้ทำให้ตัวบางลงใช่ให้ตัวเล็กลงโอ้มันจะทำยังไงฮะอดอาหารเริ่มเห็นไหมเริ่มจากการยืนก่อนนะโหน่งยืนอย่างนี้ตัวจะบางลงเห็นไหมสมมติว่าโหน่งตัวใหญ่นะคะถ้ายืนอย่างนี้ต้องทำตัวให้บางลงก่อนค่ะนี่ลงแพงถ้าหลบแค่นี้มันก็พ้นคือถ้าดีกว่าโหน่งจะไปยืนอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เจอกันอย่างนี้คือเราทำตัวหนาคือถ้ากว้างทำตัวกว้างไปคือถ้าบางๆก็ความหมายคืออย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่แต่ปลายเท้าไปทางนี้หน่อยไม่งั้นเราจะยืนไม่ถนัดโอเคแทงลบปั๊บดีมากนี่ถ้าก็ถือมีดนะถือมีดปั๊บจับพี่ปั๊บดิจับมีดตบงี้ตบด้ามมีดงี้ให้เข้าตาเราแล้วเขาก็สงสารเขาก็ปล่อยเราด้วยขั้นพื้นฐานโอเคแล้ววันนี้จะสอนให้สอนยังไงฮะให้หลบให้หนีมือเขานะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะการต่อสู้เนี่ยครูถือว่ามือเนี่ยมันอันตรายที่สุดเพราะว่าจะเท้าเข่าศอกยังไงอ่ะมันก็หยิบอาวุธมาไม่ได้แต่มือเนี่ยมันหยิบมีดหยิบปืนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามหนีหรือลดมือคู่ต่อสู้ให้มากที่สุดมันต้องทำยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้เรายืนบางแล้ว ถ้าเขาปล่อยอาวุธมาเราหลบก่อนนะคะแล้วทีนี้เราต้องหนีมือนี้โอเคตอนนี้ไม่ต้องหนีแล้วตอนนี้ใส่ได้แล้วเพราะเขาเสียเปรียบเดี๋ยวครูดีฮะ
มันยังไงนะช้าๆนะฮะช้าๆสมมุติมายังไงนะเวลาครูสอนอะไรตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังกูไม่ไหวกับมึงนะอ่ะช้าๆดูโอเคตอนนี้ยืนให้บางก่อนแต่อยากให้ทักเท้าขวานำขวานำทีนี้เวลาหลบต้องหลบไปทางนี้ตัวก็จะได้ไม่ได้ช้าๆนะนี่ต่อยหมัดขวาหลบผมหลบเลยนะหลบเอามือนี้มือนี้จับแทกไปเพื่อที่เขาจะได้ไม่ปล่อยหมัดนี้มาเออมาปั้งทีนี้แล้วผมทำไงเราหนีมือซ้ายเขาเพื่อว่าใช่ออกมาดึงแล้วปิดนี่เหรอแล้วเขาก็นี่ครับตอนนี้ไม่ต้องหนีแล้วสับได้ศอกได้เข่าได้เนี่ยเอาลองดิเดี๋ยวผมลองคนสองคนนะสมมติว่าผมถือมีดนะเอามีดปอมนี่มาจะหลบถ้ายืนซ้ายต้องหลบซ้ายนะยืนขวาหลบขวาเผชิญหน้ากันจริงๆเอาตังค์มาดิอ๋อเอาไปทำไมไม่ทำงานอ่ะจะได้มีตังค์เฮ้ยอะไรอ่ะผูกยิ้มสวยโอ๊ยบาดมือเฮ้ยยืนสวยเด้อเฮ้ยนี่ไปแล้วนี่คัตเตอร์ไปยันไอ้ปอกกระดูกปอกมึงก็พกมาโอเคคัตเตอร์รู้ไงว่าจะเจอมีดนี่เปิดแตงโมไหมอ่ะอะไรนะเปิดแตงโมโอ้โหรู้จักเขาเนี่ยรู้จักเขาเนี่ยเอาเนี่ยลองไม่มีมีดสมมตินะทักษะนะทักษะการป้องกันตัวนะมีอย่างงี้เขาจะแทงงี้อื้อนี่นะปังปังปังไม่ได้เราจะให้มีดเขากระเด็นไม่ได้หรอเอาพี่เองลองนี่ว่าจะทำอะไรลองนะดูนะแทงปึ๊บยอมเจ็บทีเดียวเข้าเลยโอ้แล้วทำไงต่อเจ็บทีเดียวเดี๋ยวดึงดันเข้าอีกผมยาวแล้วดันเข้าอีกปากเนี่ยปากจุกแล้วจุกแล้วเนี่ยเสร็จเลยเงี้ยนะปากโอ้โหแย่เนี่ยเราเนี่ยทำไมอ่ะอย่าให้ผมชักมีดได้นะชักเลยเพราะคนเราตีเข่าไม่ได้ตีทีเดียวอ่ะระหว่างตีเข่ามาที่นี่มีดอยู่ในนี้นะตีเข่ามาปึ้งปากครับชักออกไปเนี่ยปากมีชักมีดกลับแล้วอ่กรีดท้องตัวเองแล้วตีมาอีกทีนึงนี่เขาบุกเข้ามาในพุงแล้วมึงกำลังบอกมึงจะเอาไส้มึงอ่ะพันขากูมึงไปรีสอร์ทไปตอนนี้แกฝึกวิชาเสร็จแล้วครับแต่จำไว้อย่าเอาวิชาที่ฝึกไปอ่ะไปทำร้ายใครโอ้ผมไม่ได้ทำร้ายใครแล้วผมจะเอาแฟนผมคืนเอาล่ะครับคุณผู้ชมหนุ่มเนิร์ดของเราฝึกวิชาศิลปะการป้องกันตัวสำเร็จแล้วงานนี้เขาจะชิงคนรักกลับคืนมาได้หรือไม่ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันครับทำตัวให้บางเนี่ยทำตัวให้บางมือก็จะยาวเอาไปเฮ้ยขามียอมไหมครับแข็งดึงเท้าแตะเฮ้ยเฮ้ยยอมแล้วเฮ้ยจานเฮ้ยยอมแล้วมากลับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนอุปกรณ์ชุดเสริมใบตัดหญ้าความคิดนี้ใครคนเป็นคนคิดเพราะมันอีกมุมหนึ่งที่คนไม่ได้คิดนะเกิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาครับครับเขาไปซื้อใบตัดในท้องตลาดขึ้นมาเป็นแค่ใบยาวๆคือ2ใบ2ครับ2ใบแล้วตอนนี้ไปตัดแล้วก็เกิดการหักไปโดนปูนหักโดนขาอันตรายนะใช่โอ้โหเหรอแต่เขาโชคดียังแบบเขาไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรมากก็เลยเอาประสบการณ์ตรงนั้นครับประสบการณ์ตรงนั้นมาดัดแปลงเป็นใบตัดคัตเตอร์ครับเออนะก็เข้าใจแล้วครับผมเอาเพื่อให้เห็นภาพเห็นประสิทธิภาพของใบตัด
การตัดระยะที่ไม่อันตรายแล้วก็เซฟใบไอ้เซฟใบตัดด้วยตัดใบตัดอ่ะไปดูภาพกันเลยครับผมใช่เวลาเจอฟุตบาทขึ้นมาซึ่งเราไม่สามารถจะเล็งได้อะไรได้นะเล็งไม่ได้ไงมันเป้งขึ้นมาไปมันอันตรายอย่างที่ว่ามันหักเลยไงใบพัดหักแล้วมันกระเด็นไปที่อื่นได้นะแต่นี้ก่อนถึงฟุตบาทก็มีรับแล้วตัวรับแล้วที่เห็นกันเมื่อกี้นี้แล้วไม่ได้ทำมาอย่างนี้ครับคือทำมาเป็นรูปธรรมนามธรรมเลยคือทำไว้ขายได้เลยขอดูหน่อยครับนี่นะฮะอุปกรณ์ชุดเสริมใบตัดหญ้านะครับเปิดให้ดูนะฮะนี่นะครับโอ้นี่ทำเท่าไหร่ฮะประมาณเท่าไหร่ครับคือต้นทุนอยู่ในช่วง500กว่าบาทแต่ก็วางขายคือ980นี่นะฮะทุกอย่างเราคือทำขึ้นมาเองเป็นชุดหมดเลยนะฮะนี่ฮะนี่ครบเลยนะครับอุปกรณ์นะครับนี่นะฮะคือซื้อไปพร้อมใส่เลยครับเพราะว่าของสแตนดาร์ดของโรงงานคือทุกเครื่องจะเหมือนกันหมดคือซื้อชุดนี้ไปคือใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยครับผมบล็อกเดียวกันครับผมผมว่ามีทุกบ้านนะครับแล้วก็ค่าบ้านใครมีพื้นที่แค่เครื่องตัดหญ้านะฮะเซฟหน่อยนะครับผมนะฮะเพราะอันตรายมากเพราะอาจจะไปเจอก้อนหินใบพัดอาจจะโดนฟุตบาทได้โดนหินได้แตกได้แล้วมันจะกระเด็นไปอันตรายกับท่านแต่ตอนนี้แต่ถ้ามีสิ่งนี้แล้วผมว่าอันตรายทั้งหมดทั้งมวลน้อยลงมันจะน้อยลงหรือไม่มีเลยนะเพราะมีตัวสำรองอยู่นะครับผมนะฮะนี่คือมันสมองของเยาวชนไทยนะครับรวมกับอาจารย์นะฮะมีสิ่งละอันพลน้อยคิดว่ามันสามารถเซฟความปลอดภัยได้แล้วก็ใช้งานได้นานมากนะครับผมนะฮะครับผมขอบคุณน้องครับจากอาชีวะฝีมือชนคนสร้างชาติจากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีครับผมครับครับครับอ่ะทำเองได้บายเทคโนมกลับเข้าสู่เทคโนมวิทยาคมเนื้อของเราจะชิงคนรักกลับมาได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับตอนนี้แกฝึกวิชาเสร็จแล้วครับแต่จำไว้อย่าเอาวิชาที่ฝึกไปอะไปทำร้ายใครโอ้ผมไม่ทำร้ายใครแล้วผมจะเอาแฟนผมคืนเฮ้ยลุงเห็นไอ้อ้วนที่มันขี้ขาดป่ะโอ้มึงเรียกกูลุง แต่มึงก็ไม่ไหว้กูเลยเออนี่มารยาทถอนสายบัวด้วยจะรังเกียจบ้านลุงทำไมมาหาลุงแล้วเกียจลุงทำไมอ่ะโอ้อันนี้ก็ตบจริงนะจังแกร่เลยโอ้เอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอาจารย์นี่แหละไอ้คนเนี้ยที่มันพาเมียผมไปเนี่ยพี่คนนี้เหรอนี่แหละอารัตน้องโมน้องโมแล้วที่พามาไหมฮะตอนเนี้ยข้าได้เป็นแฟนกับน้องโมแล้วเอ็งอ่ะจะเอาอะไรมาสู้อ้วนเฮ้ยถ้าอย่างนี้นะทำไงดีอาจารย์อย่างนี้ถือว่าอันธพาลวิชาที่เรียนมาสั่งสอนไปเลยก็อาจารย์บอกว่าห้ามเอาวิชาเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นแต่นี่มันเป็นคนไม่ดีเอ็งต่อสู้สองคนใครชนะเป็นตัวยืนแล้วมาสู้กับฉันอ้าวเรื่องอะไรแทนที่ใครชนะแล้วก็ได้นางเอกไปคืออาจารย์นี่ให้ไปสู้กับอาจารย์อาจารย์ก็ต้องลงแข่งด้วยลงแข่งด้วยแล้วถ้าเกิดอาจารย์ชนะทั้งสองคนก็กูก็ได้ไปถามหนูยังคะเอางี้โมตอนนี้แฟนเธอละเขาเก่งแล้วใช่เขาคุ้มครองเธอได้เดี๋ยวจะให้ลองดูอาจิเลนเมื่อกี้เขาว่าควรทำตัวให้บางนะทำตัวให้บางทำตัวให้บางเนี่ยทำตัวให้บางมือก็จะยาวเอาไปติดเฮ้ยทำยอมไหมครับแข่งดึงเท้าแตะเฮ้ยยอมไหมยอมแล้ว
จานยอมแล้วไปกลับขอบใจมากที่พามาถึงบ้านเลยเนี่ยของฉันอาจารย์อ๋อเหรอเอาอย่างนี้อาจารย์ขอบใจมากแล้วข้างหลังเองอย่ามารังแกเขานะไม่ได้นะครับผมหรือเปล่านี่ฝึกไปก็ไม่ใช้ทางที่ผิดนะปกป้องดูแลเขาครับแฟนใช่ไหมแฟนครับแล้วก็มีรายการครับแล้วถ้าอยู่ฝึกต่อเดี๋ยวช่วงหน้าฝึกต่อเลยแฟนผมด้วยนะแฟนด้วยมีการป้องกันตัวของผู้หญิงด้วยได้ครับสักครู่ครับผมสักครู่ครับเอาเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอวิชาป้องกันตัวโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆด้วยเนาะตัวเล็กๆในกรณีที่ว่าไปเจอผู้ชายที่ตัวใหญ่กว่านะอย่างนี้ถ้าว่าจะสู้ไม่ได้เลยใช่ป่ะแต่ถ้ามีวิชาการป้องกันตัวเนี่ยทำยังไงอย่างนี้ก็คือถ้าเรายังไม่ชำนาญมากเราก็หลบหนีเอาตัวรอดแต่ถ้าเผื่อเราชำนาญมากแล้วก็อาจจะทำให้เขาเจ็บหรือว่าหยุดก็ได้นะคะโอเคเอาเป็นว่าผู้หญิงโดนลวนลามโดนโอบไหล่นะคะมาเข้ามากอดอย่างนี้ถ้าเราจะไปต่อยเขาอะไรเดี๋ยวเกิดเขาต่อยเราบ้างจะนะจริงๆท่านหนีไปก็ออกไปแค่นี้ก็ได้แล้วเมื่อกี้คือในกรณีที่เราไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้รอดหัวไปหรือบิดตัวออกแต่ทีนี้ถ้าเราตอบโต้ถ้าเราตอบโต้ใช้มือนี้จับช้าๆนะครับพี่ดูจับมือเขาออกไหล่นี่บิดสวิตช์ให้เขาก่อนว่าต้องบิดขึ้นไปช้าๆนี่ฮะช้าๆใช่ใช่กลัวเขาหักนะกลัวมันทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมือนี้นี่อย่างงี้นะเนี่ยมือเห็นไหมลองช้าๆดิเนี่ยนะมืออย่างงี้นิ้วโป้งกดนิ้วโป้งไว้อย่างงี้ค่ะบิดนี่เอาหัวออกไปพอจับข้ามหัวถ้าตัวเราเล็กกว่าก็สองมือเลยค่ะข้ามหัวลงไปแล้วก็ปั๊บนี้แล้วก็บิดทั้งสองมือนี่เหยียดแขนลงเลยมันหักแล้วเนี่ยใช่ไม่หักไปไม่คนนี้หักแล้วถ้าเขาทำเร็วมึงต้องการอะไรต้องการให้กูร้องโอ้ยกูร้องแล้วเออราคาเฮ้ยโอ้โหมันหนูทะเลแรงนะป้องกันตัวได้เราดูจำได้ท่าคือเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยไปไหนอ่ะโอ้ยลองดูมันจะเดินไปตลาดกันเลยสมมตินี่ผู้ชายกับป้าเมื่อกี้มือนู้นมือนี้จับอย่างนี้ค่อยๆค่อยๆดูนะข้ามหัวไปข้ามหัวเดี๋ยวหนูไปฟังทางนี้ด้วยอย่าฟังทางนู้นฟังทางนี้ด้วยเราสาธิตค่อยๆช้าๆรอดหัวนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยอะไรอ่ะไม่มีแล้วต้องเดินหักหักปั๊บมันก็คือหักเลยข้ามไปถ้าเราเขาตัวใหญ่กว่าทำไงสองมือจะสองมือจับสองมือเลยแล้วเอาหัวรอบไปแล้วก็บิดแขนนี้อย่างนี้เข้าใจว่าเปล่านี่ถูกไฟไหมนะรู้ว่าไม่ใช่ผู้ชายกอบปั๊บตัวเองอะไรอ่ะโอเคมีข้าวไหมฮะจำไว้นะไม่ต้องขอบคุณหรอกแค่นี้โอเคมาหักขาแล้วขอบคุณก็โดนกอดเอวอบเอวก็โดนลวนลามเหมือนกันถ้าจะหนีมันก็ออกมาได้มันไม่ยากแต่ถ้าตัวออกไปแต่ถ้าจะตอบโต้คราวนี้เราใช้มือนี้แล้วครับอันนี้ทวิสต์แบบนี้เหมือนกันทีนี้เดินออกมาค่ะใช่เอาลงอีกมือซ้ำกดตรงนี้หักเลยก็กระแทกอ่ะหักนะหักเลยอย่างเงี้ยโอเคตอนนี้ลิเดียใช้มวยได้แล้วเพราะมันต่ำลงมาแล้วโอ้ฝึกไว้เลยนะครับคุณผู้ชมท่านี้สามารถช่วยให้เราป้องกันตัวจากคนร้ายและยังสามารถทำให้คนร้ายหมดทางสู้ได้อีกด้วยครับคือจับอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็กดศอกไปครับใช่ไหมครับเดี๋ยวกดตามไป
เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันคือการสาธิตโอ้ยยังก๊อกได้ยินเสียงก๊อกแก๊บอะไรที่อะไรที่มันบิดมันอะไรเนี่ยมันเจ็บง่ายๆเลยนะเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันบิดตรงไหนมันเจ็บตรงไหนแล้วก่อนเนี่ยก่อนผมใช่ไหมไปแล้วเนี่ยปั๊บใช่ใช่มาทิมตรงนี้ไปนะแล้วมือนี้แล้วก็จะช่วงระหว่างสลับมือผมก็จะมาจับนี่แล้วผมก็จะหาเล็งเล็งแขนถ้าจะมีใส่แขนเสื้อแขนยาวผมต้องเล็งก่อนว่าตรงไหนจะหักแต่เนี่ยไม่มีสิทธิ์ร้องแล้วมันไม่ได้นะพลิกตัวอยู่นะพลิกปั๊บเนี่ยเนี่ยช่วงนี้เต็มเต็มเลยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เราโดนเต็มเต็มเลยน้องมันเต็มเต็มไงวะบิดเลยบิดปื้อเขาล้มตัวลงไปปั๊บเนี่ยเนี่ยปั๊บเขาให้เนี่ยปั๊บนี่สวยแล้วนะเนี่ยสวยเลยอ่ะมันเข้านี่เลยเนี่ยโอ้ไม่เข้าแล้วครับมือผมจับก่อนสะบัดมือนี้ครับทีเนี้ยมือหมุนติ้วเลยล่ะหมุนติ้วเลยล่ะเหวี่ยงกูเหรอใช่มีอีกไหมฮะมีอีกไหมโอเคถ้าเป็นโดนลุมเหมือนกับสองคนมาฉุดผู้ชายสองคนลุมผู้หญิงคนเดียวนะคะมาฉุดต้องโดนลุมทั้งสองคนไหมครับอีกคนเอาหนูมาถั่วงอกมาถั่วงอกมาครับผมนี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวเนี่ยมึงก็พากูมาฉุดเลยไม่รู้เนี่ยด่วนครับเราอย่าไปคิดว่าจะไปสู้ทีเดียวสองคนเราก็ต้องทำทีละคนทีนี้เขาสองมือจับแน่นๆจับแน่นๆนะคะเราใช้มือไปสู้เขาไม่ไหวเราใช้กำลังทั้งตัวเอาลงไปทีนี้แต่เขาก็ยังไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องหนีคนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องหนีคนนี้เอาคนนี้ไปใส่โอ้ก็คือหนีแรงถ้าถูกจับสองมือแล้วเนี่ยเราไม่สามารถได้เราใช้น้ำหนักตัวเราใช่เป็นอาวุธก็เท่ากับสองคนที่กำลังยกน้ำหนักอยู่แบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่เวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ขึ้นมาทั้งตัวเหมือนเวลายกเวทยกดัมเบลแต่ว่าต้องทำทีละคนเพราะว่าถ้าทำสองคนเราก็ใช้แรงสองข้างลิเดียลองสิลิเดียลองตรงนู้นลองจบนะคะช้าๆนะครับช้าๆนะครับจะทำคนไหนจะทำคนไหนก่อนทำคนนี้ทำถั่วงอกก่อนทำเหมือนใช่แล้วบิดไปทางนู้นบิดไปให้เขาเสียหลักโอเคแล้วทีนี้เราต้องหนีคนนั้นมาทางนี้เดินอ้อมยกแขนเขาอ้อมมาหันหน้าไปนั่นแหละกดสอบโอ้ก็ต้องก่อนแล้วศิลปะการป้องกันตัวท่านี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะถูกคนร้ายลุมถึง2คนเราก็สามารถเอาตัวรอดได้ครับเราเข้าไปเรียนเนี่ยผมว่ามันมีวิชาติดตัวเอาไว้ป้องกันตัวแค่นั้นเองนะมันก็ช่วยได้เยอะเลยอ่ะนี่คือวิชาป้องกันตัวแบบชมรมอัธยุทธ์นะอ่ะตอนนี้มาทางลิเดียมั่งมวยไทยค่ะใช่เลยนะฮะคงสิทธาค่ะคงสิทธาเดี๋ยวเรามาดูครูเขาสอนครูเสือดำเชิญครับยกแรกไปน็อกเขาแป๊บเดียวไม่ใช่บัวขาวดำเหมือนกันครูเสือดำครูเสือดำครูมวยค่ายมวยคงสิทธาอย่างสมมติว่าไปเที่ยวแล้วเจอวัยรุ่นสักคนนึงมาแซวอย่างเงี้ยจะเข้ามาถึงตัวเราเขามีโอกาสได้เข้าถึงตัวเราไหมอาจารย์ถีบไปก่อนดีกว่าครับฮะถีบไปก่อนเลยครับถีบไปก่อนเลยครับคือเราถีบก่อนเลยครับมันยาวใช่ไหมใช่ครับอุ้ยที่ยาวสุดใช่ครับคือหลักๆคือถ้าเข้ามาแล้วก็ดูแล้วไม่เป็นมิตรเดินเข้าไปใช่ครับผมอ๋อยันเอ้ยใช่นะเออเข้าไปยันอีกทีครับผมครูสนามก็คือว่าอาวุธที่ยาวสุดคือถีบครับผมใช่ครับการถีบคู่ต่อสู้ด้วยขาเป็นสิ่งแรกที่ควรทำเพื่อหยุดคู่ต่อสู้เพราะขาเป็นอาวุธที่ยาวที่สุดของร่างกายแบบนี้คู่ต่อสู้ก็จะเข้ามาประชิดตัวเราไม่ได้อย่างแน่นอนครับและนี่เขาเอาไว้ฝึกสอนใช่ไหมฮะใช่ครับผมยังไงฮะอาจารย์ใส่แล้วเดี๋ยวทำให้ดูเลยฮะอันนี้พื้นฐานนะต่อยขวาหนึ่งสองปึ้งหนึ่งสองเฮ้ยปึ้งเอ้ยเข่าขวาไอ้หี่เตะขวามาเฮ้ยโอ้ยเดียเดียทำพี่เดียโอ้ยเตะกันมาเฮ้ยโอ้ยโอ้แอบพอเดียพอแล้วโอ้ยเฮ้ยเตะหนักอ่ะเออเตะขวามา
เฮ้ยโอ้ยเตะเข้ามาเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเตะหนักมากเลยอ่ะไม่แต่คนฝึกคนเป็นมวยแล้วก็มันรู้ทักษะไงอ่ะต่อยซ้ายขวานะขวาซ้ายหรือซ้ายขวาซ้ายขวาครับผมซ้ายขวาผมก็ต้องรับงี้ป่ะป้องเฮ้ยป้องครับผมอ้าวซ้ายขวาอ่ะเอ้ซ้ายขวาเอ้ขวาซ้ายเอ้ศอกขวาเอ้ศอกขวาเอ้ศอกซ้ายเอ้ศอกซ้ายเอ้ศอกซ้ายรัวๆร้อยทีเตะ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 ลองเตะรับไปดิขาซ้อนขาซ้อนเลยก็เบาๆดิเอ้ยเอ้ยมาตานมาโป้เตะรัวเลยได้ไหมสิบทีลองเลยปัก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 ลองลองนะหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบอ๋อเรียก30ทีพอนี่คนไม่มีทักษะการเตะนะใช่มั้ยพี่ดําก็เวลาเตะก็ต้องบิดตัวเข้าหาเวลาเตะต้องบิดตัวเข้าหาประมาณบั้นเอวเตะครับบิดเอวเข้ามาอีกให้มันอยู่ประมาณนี้ครับผมโอ้โหนี่วิธีการวิธีการเตะเดี๋ยวๆๆบิดปั๊บบั้นเอวลองสิลองดิลองเบาๆเบาๆดิปั๊บนี่ใช่มั้ยใช่ครับผมมือต้องสะบัดมือที่มันก็ถึงเค้าเตะรวบขาเราอีกข้างทําไงก็เขาต้องโดนแข้งเราก่อนอยู่แล้วครับเขาต้องรู้สึกนี่ไงปั๊บปั๊บใช่ครับลงป้าก็เป้งเป้งก็ปังเฮ้ยอย่าไอ้นี่จะเก่งกว่าครูอย่าให้เซอย่าให้เซอ่ะสรุปแล้วความสำคัญของวิชาป้องกันตัวมันคืออะไรครับก็เอาไว้ป้องกันตัวไม่ให้คนมาทำร้ายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนี่เขาเป็นทหารอันนั้นก็จะมีเพิ่มเติมคือจับกุมระงับเหตุทางมวยไทยแล้วครับนะพี่ดำของทางเราก็จริงๆแล้วก็เรียนไปป้องกันตัวก็ดีค่ะเผื่อว่าต้องใช้ถ้าสมมติมีเหตุการณ์ที่แบบจะต้องป้องกันตัวเราจะได้มีทักษะเรียนไว้เพื่อออกกำลังกายก็ได้ค่ะมันก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงให้ฟิตค่ะอ่ะโอเคครับหนึ่งนะวิชามวยวิชาป้องกันตัวเนี่ยหนึ่งได้แน่เลยคือร่างกายเฟิร์มใช่ครับร่างกายเฟิร์มด้วยแล้วมีวิชาติดตัวด้วยนะฮะแรงด้วยน้องๆเยาวชนท่านใดนะครับสนใจไปฝึกมวยถ้าอยู่ใกล้ๆหรือจะไปก็ได้ที่พงศิธาค่ะอยู่ตรงลาดพร้าว71เข้าทางนั้นก็ได้เรียกทางด่วนก็ได้นะคะหรือว่าทางเกษตรนวมินทร์เข้าได้หลายทางจากช่องไทย4ก็มาได้ค่ะฝึกได้แล้วอีกที่นึงก็คือของคุณชเปน X ที่ไหนครับที่ปทุมธานีที่ห้างมินท์วิลเลจก็คือเข้าไปดูใน Facebook Page อัธยุทธก็ได้โอ้จากนางเอกสวยๆนะมาทำค่ายมวยคือฝึกสอนด้วยแล้วก็มีบริการเป็นบอดี้การ์ดเซอร์วิสด้วยอำนวยความสะดวกไปด้วยครับผมอ้าววันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครูตูนครูนิกและพี่เสือดำนะครับขอบคุณครับขอบคุณน้องลิเดียด้วยครับผมขอบคุณครับเรามีเรื่องราวดีจะบอกครับผมนะฮะธนาคารกรุงไทยให้การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับผมโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนะครับในด้านสตาร์ทอัพนะฮะเข้าร่วมโครงการกรุงไทยยังเอ็นเตอร์ไพรส์อวอร์ดครั้งที่15ครับผมซึ่งมีผู้สมัครเข้าโครงการนี้ทั่วประเทศนะครับผมและขณะนี้กำลังคัดเลือกผู้เข้ารอบ30ทีมครับซึ่งจะประกาศในวันที่16ตุลาคมนี้เพื่อเข้าแคมป์3วัน2คืนติดตามประกาศผลได้ที่เว็บไซต์ของ KTB ครับผมเรื่องราวดีอย่าดูในการย้อนหลังครับผมอย่าลืมกด Subscribe นะช่อง Workpoint Official ใน YouTubeวันนี้ครับผมหมดเวลาแล้วนะครับนะฮะเทคโนโลยีวิทยาคมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับนะฮะวันเสาร์นะครับ 15:00 นนะครับทางช่องของพอยกดหมายเลข23ครับวันนี้หมดเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เทคโนโลยีวิทยาคมสัปดาห์หน้าพบกับการสร้างความรักความสามัคคีและการสร้างระเบียบวินัยในแบบฉบับชายชาติทหารเนื่องจากเราเกิดจากความไม่สามัคคีที่เราต้องมาอยู่ตรงนี้ผมจะสร้างความสามัคคีให้นะครับกอดคอกันกอดคอกันอย่าช้ามันไม่ใช่อย่างนั้นออก
ไม่ใช่ครับต่อไปนี้2คนมาพร้อมกันนั้นแท็กต้องอยู่บน1 2 3แล้วโอดไปเลยนะต้องไปเลยต้องไปเลยอย่าหยุดอย่าหยุดนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่อย่าหยุด1ไปเลยนะ1ให้รอดนะรอด1 2ปั๊บเสาร์หน้า3:15 อย่ามาสายนะ